พูดสรุปง่ายๆนะครับตอนนี้ก็แบ่งประเภทธุรกิจต่างๆมาเป็นสัก4อย่างนะครับอันแรกก็คือใส่เป็นสีขาวนะครับสีเขียวสีเหลืองสีแดงจะเป็นกลุ่มๆต่างๆเหล่านี้นะครับสีขาวนี่ก็คือก็มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับสามารถที่จะเปิดให้ดำเนินการได้อาจจะเป็นสถานประกอบการขนาดเล็กอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับสถานที่รวมร้านขนาดเล็กๆอะไรทั้งหลายเนี่ยควบคุมได้นะครับหรือสวนสาธารณะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่จัดขึ้นมาสีเขียวเหล่าเช่นอะไรบ้างก็เป็นสถานที่ประกอบการขนาดเล็กนะครับอาจจะบวกติดแอร์ไปด้วยนะครับแต่ว่ามีมาตรการที่จะเข้ามาควบคุมกำกับหรือไม่ติดแอร์ก็แล้วแต่พื้นที่ที่ไม่มากนะครับหรือจะเป็นสนามออกกำลังกายในกลางแจ้งอะไรตรงนี้ก็มารวมอยู่ในสีเขียวนะครับสีเหลืองอันนี้ก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่มีที่ปิดมีที่คนมาจำนวนมากๆมีติดแอร์อะไรหลายใหญ่ๆอยู่สีแดงนี่ยิ่งเสี่ยงสูงเลยอย่างที่เราบอกว่าก็คงยังไม่อยากให้เปิดก็คืออย่างกรณีของทางที่เป็นสนามมวยที่มีคนแออัดจำนวนมากนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงสูงๆหรือสถานที่แหล่งบันเทิงอะไรบางอย่างที่เราคุยกันนะครับอันนี้ก็มีการแบ่งเป็นขั้นๆแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปทั้งหมดนะครับแต่หลักการอันนี้ท่านนายกบอกว่าเห็นชอบด้วยในหลักการแต่ต้องลงในรายละเอียดหลักการที่ท่านให้ไว้ก็คือว่ากิจการต่างๆเหล่านี้นะครับแบ่งเป็นเกรดดิ้งและแบ่งเป็นช่วงเวลานะครับแต่ท่านอยากจะให้เลือกกิจการมาแล้วเปิดได้ทั้งหมดทั้งประเทศนะครับไม่ใช่ว่าเปิดเฉพาะบางที่นะครับบางจังหวัดสมมุติว่ากรุงเทพเปิดไม่ได้เพราะว่ามีตัวเลขสูงไปเปิดที่เอาประเทศเอาจังหวัดใกล้ๆสมมติว่าสุพรรณบุรีคนกรุงเทพอาจจะขับรถไปกิจการนั้นๆอยู่ที่สุพรรณบุรีก็ได้ซึ่งอันนี้ก็อาจจะทำให้ไม่ได้จัดการเรื่องคนในกิจการนั้นๆเปิดเหมือนกันและเปิดทุกจังหวัดไปพร้อมๆกันอันนี้หลักการที่ท่านให้มานะครับแล้วก็มอบให้ทางสภาพัฒน์บวกกับคณะทำงานที่ปรึกษาเนี่ยนะครับไปพูดคุยกันลงในรายละเอียดซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายนี้นะครับเพื่อจะนำเสนอพรุ่งนี้กับครม.นะครับในรายละเอียดหรือถ้าทันก็พรุ่งนี้นะครับถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวคงจะมีวันวอเวลานอตามมาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็ตรงนี้ท่านก็ให้หลักการเอาไว้นำเรียนว่ามาตรการต่างๆนี้คุยกันอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ให้ท่านให้ความสำคัญมากขนาดคุยกันแล้วนะครับพื้นที่เนี่ยจะเป็น1เมตรหรือ2เมตรดีนะครับก็ยังมีข้อที่ถกเถียงในเชิงทางด้านวิชาการเอาเรื่องของทางด้านสาธารณสุขมาพูดคุยกันนะครับเอาเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับแอปต่างๆหรือกล้อง CCTV อย่างที่ว่าในรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ท่านนายกท่านในฐานะผอ.ศูนย์ก็ให้ความสำคัญสูงมากหรือแม้กระทั่งวิธีการชำระเงินที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับเวลาไปยืนต่อคิวกันนะครับจะต้องมีการสแกนจะใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์หรือจะใช้เงินอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องให้ทางคณะทำงานได้ไปพูดคุยกันต่อไปในรายละเอียดด้วยซึ่งก็จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเร็วๆนี้แต่ท่านก็ยังไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเร่งรีบอะไรยังไงให้มั่นใจแล้วค่อยๆเปิดเสร็จแล้วก็มีการประเมินเสร็จแล้วถ้าดีก็ผ่อนปรนต่อถ้าไม่ดีปิดครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเป็นหลักการที่ผมก็ต้องนำเรียนพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับแล้วก็ได้เห็นความคืบหน้าในเรื่องต่างๆเหล่านี้ร่วมกันนะครับแล้วเราก็จะได้มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาของการที่ปรับตัวรอการมียารักษารอการเกิดขึ้นมาของวัคซีนถ้าสองอย่างนี้เกิดขึ้นได้ความมั่นใจในระบบสาธารณสุขจะกลับมาเราก็มาใช้ชีวิตในปกติได้แต่ณวันนี้เราต้องอยู่กันในภาวะการที่จะต้องเผชิญกับไวรัสโควิด-19 ซึ่งยังไม่มีทางรักษาให้หายได้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องปรับตัวกันนะครับ